ภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะรอข้อมูลจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมาการกิจการพิเศษที่พักมอบหมายให้ไปรวบรวมประเด็นเนื้อหาการทรางานของรัฐบาลและการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องก่อนไปหารือกับพักร่วมฝ่ายค้านรวบรวมประเด็นและหาตัวที่จะอภิปรายคาดว่าจะยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ ในวันที่20มกราคมนี้เป็นต้นไปและก็ยืนยันว่าการอภิปรายในครั้งนี้เพื่อที่จะตรวจสอบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของการทำงานรัฐบาลไม่ใช่การสร้างวาทกรรมโจมตีครับส่วนผลที่ออกมาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสสหลังการอภิปรายขณะที่พักจะมีมาตรการกับสมาชิกที่วตสวนมติพักด้วย ทางด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยกรอบการอภิปรายบอกว่า4กรอบนะครับคือการอภิปรายในความผิดที่สําเร็จแล้วและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอภิปรายเครือข่ายสาปอพลเอกประยุจันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดากลุ่มรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทําประเทศเสียหายและก็กลุ่มที่กําหนดนโยบายผิดพลาดครับ พอฝ่ายค้านพูดแบบนี้นักข่าวก็ไปถามฝ่ายรัฐบาลบ้างนะฮะนายวิรัตรัตนเสตประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเบื้องต้นตัวฝั่งวิปรัฐบาลยังไม่ทราบตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าประเด็นการอาภิปรายและก็ประเด็นการอาภิปรายนะครับโดยหากมีการยื่นยต,ติต่อประธานสภาแล้วจะมีการนัดหารือเพื่อเตรียมการรับมืออีกครั้ง เราต่อไปนะครับการอัอพีปรายไม่ไว้วางใจนะ่าจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนที่เป็นคอการเมืองจับตามองมากที่สุด